กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจเจมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตำนานเลยแล้วกันนะฮะคือแบบคือดีมากๆทุกคนชื่นชอบถ้าพูดถึงฟรุตเค้กครับแล้วมีคนพูดว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานกล่องแดงใช่ผมมีช่วงนึงเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยกล่องแดงกล่องแดงกล่องขาวกล่องขาวเรามีชื่อรถนะแต่เราตกใจว่าแบบกลายเป็นโค้ดลับของคนที่ชื่นชอบฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานมันคือตัวไหนกันนะนี่ครับกล่องแดงแบบนี้นะฮะอันนี้คือฟรุตเค้กรสต้นตำรับมันคือความภูมิใจจริงๆที่จะบอกเปิดให้คุณผู้ชมดูเถอะนี่ครับคุณผู้ชมเห็นแล้วครับนี่ครับน่ากินแบบนี้เลยเนี่ยค่ะซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะข้างนอกขอเนี่ยจะซีลบรรยากาศอย่างดีแล้วข้างในเนี่ยขนมเต็มกล่องอ่ะใช่เรียกได้ว่าได้ไปเนี่ยคุณเป็นคนแรกที่ได้เปิดหลังจากที่เราออกมาจากเตาอบใช่คือมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือจะไม่มีใครได้แตะข้าวของของคุณในนี้พรีเมียมมากฉ่ำมากฟรุตเค้กเนี่ยหลายๆคนจะรู้ดีว่าเป็นเค้กที่แทบไม่มีเนื้อเลยมีไม่มีเนื้อเค้กมีแต่ผลไม้ในนั้นฟรุตเค้กที่ดีเนื้อต้องฉ่ำผลไม้ต้องแน่นที่สำคัญเนี่ยนะคะตัดไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะฟรุตเค้กจะต้องไม่แห้งร่วนเวลาคุณได้ฟรุตเค้กเราไปเวลาไปถึงแล้วเนี่ยนะคะอยากให้นำเข้าตู้เย็นก่อนครับแล้วเวลาหั่นจะหั่นง่ายไม่ว่าจะเป็นรสนี้หรือรสนี้หลายคนบอกว่าไอ้เจ้ากล่องแดงกับกล่องขาวมันต่างกันยังไงผมตอบได้ทำไมราคามันต่างกันอ่ะส่วนมากเขาจะถามเลยว่าทำไมราคาต่างกันขนาดนี้คะสำหรับผมนะเรื่องราคาคุณตัดไว้ก่อนอยู่ที่ความชอบล้วนๆใช่อันนี้บอกเลยว่ากล่องแดงในตำนานคือคนชื่นชอบและยอดนิยมตลอดกาลความพิเศษของเขาคืออะไรฟรุตเค้กอันนี้เขาใช้ผลไม้เชื่อมมันจะมีความหอมความหวานความมันมันกลมกล่อมหลายคนบอกว่าอุ๊ยผลไม้เชื่อมแล้วจะหวานเกินไปหรือเปล่าไม่เลยอันนี้เราปรับแล้วเป็นหวานกำลังดีนะครับเรียกได้ว่ากัดปุ๊บเนี่ยฉ่ำหอมอร่อยปกติเวลาทานฟรุตเค้กอันนี้เพิ่มเป็นทิปส์ให้อร่อยขึ้นนิดนึงหลังจากคุณได้เข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยนะคะออกมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นประมาณเล็กๆหน่อยใหญ่ๆมากถ้าอยากให้ฉ่ำขึ้นเอาเข้าไมโครเวฟสัก10วินาทีแล้วถ้าจะทานให้อร่อยฟรุตเค้กทานกับพวกเครื่องดื่มร้อนจะอร่อยยิ่งขึ้นเพราะด้วยความที่เขาเป็นเค้กที่มีรสจัดทานกับเครื่องดื่มร้อนจะทานเสร็จแล้วโล่งคอแล้วก็อร่อยเป็นบ่ายที่มีความสุขกินเวลาไหนก็มีความสุขตอนเช้าก็มีความสุขกล่องแดงหวานพอดีทำจากผลไม้เชื่อมกล่องขาวกล่องขาวเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆคือความพิเศษของเขาเนี่ยไม่มีน้ำตาลทรายเลยอืมใช่เขาใช้ความหวานจากอินทผลัมนะฮะน้ำผึ้งและผลไม้ที่ใช้เนี่ยมันเป็นเกรดแบบพรีเมียมแอปริคอตสตรอเบอรี่แอปริคอตสตรอเบอรี่คือรสชาติมันจะลงตัวมากๆแล้วก็อย่างที่บอกเลยพอเป็นผลไม้แห้งความหวานอาจจะไม่ได้เท่าตัวนี้แต่เขาจะมีรสชาติของผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์และชัดเจนขึ้นค่ะทั้ง2รสความฉ่ำกลิ่นเครื่องเทศจางๆอร่อยๆลงตัวหมดใครกำลังควบคุมปริมาณน้ำตาลก็ซื้อกล่องขาวไปจะทานเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจมากกว่าใช่เพราะว่าหวานน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญหวานน้อยกว่าไม่ได้แปลว่าฉ่ำน้อยกว่านะคุณสังเกตสิความฉ่ำไม่ต่างกันสูสีเลยใช่อ่ะถ้าสนใจนะคะฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนาน850บาทแต่กล่องสีขาวราคาแพงขึ้นหน่อยแต่คุ้มค่าเช่นกัน 1,500 บาทค่ะทั้ง2กล่องซื้อแล้วส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะครับผมสนใจแบบนี้สั่งยังไงครับถ้าสนใจนะคะอยากสั่งนะคะสามารถสั่งทาง LINE ได้เลยแอดยิ่งสักฟู้ดหรือ Facebook นะคะแอดยิ่งสักฟู้ดเช่นกันค่ะหรือถ้าไม่ถนัดสั่งทาง LINE หรือ Facebook นะฮะโทรได้ครับ026827644หรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำกันอีกทีแล้วกันนะครับฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตเค้กสุดเด็ดของอาจารย์เลยนะมี2แบบแบบสีแดงอันนี้เป็นรสต้นตำรับนะครับเป็นผลไม้เชื่อมหอมหวานกำลังดีหรือถ้าใครเนี่ยอยากได้แบบพรีเมียมนะฮะไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยกล่องขาวแบบนี้นะครับรสหวานธรรมชาติใช้ความหวานจากน้ำตาลอินทผลัมน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ผลไม้แห้ง 1,500 บาทสั่งได้เลยนะครับที่@ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับทั้ง LINE แล้วก็ Facebook นะครับ